วัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆแม่กับบอนไซวันนี้มาชมต้นไกลนะครับที่หลายๆคนเรียกว่าไกลภูเขาอ่ะนะครับต้นไกลภูเขาลักษณะของมันก็ใบมันจะเรียบๆนะครับกระดูกใบมันจะเรียบๆใบอ่อนจะแตกออกมาเป็นสีเลือดนกนะแต่ก็ไม่ตลอดเวลานะไม่ตลอดเวลานะบางครั้งบางอารมณ์แถบนึงก็ออกเป็นเลือดนกแถบนึงก็ออกมาเป็นเขียวนะบางทีก็ออกมาเป็นชมพูนะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะมันจะออกมาเป็นแบบสีเลือดนกไก่ภูเขาต้นนี้เป็นต้นก่อหินเป็นต้นก่อหินที่แก้ใหม่หมดทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็วันนี้เลี้ยงเต้ากิ่งนะครับแล้วก็ทำการดัดนะครับให้กับเพื่อนๆดูนะต้นนี้นี่เป็นไม้ที่สั่งทำนะครับเป็นไม้ที่สั่งทำพิเศษนะในราคา 20,000 บาทนะครับเป็นไม้ที่สั่งทำในราคา 20,000 บาท การทำต้นไกลเนี่ยนะครับไม่ใช่ถ้าจะให้ผมบอกนะครับถ้าจะให้ผมบอกเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายเลยนะทำต้นไกลเนี่ยตัดเขียงนะครับตัดเขียงกิ่งออกมาห่างกันกิ่งออกมาห่างกันไม่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการออกมาเป็นกิ่งเดียวโดๆบ้างนะทำให้ไม้นะครับโดยเฉพาะต้นไกลนะนะมันจบช้านะครับมันจบยากนะเพราะว่านะการเขียงกิ่งแล้วกิ่งมันออกมาให้เราไม่ค่อยตรงตำแหน่งและที่สำคัญมันห่างด้วยนะทั้งที่ตอนเล็กๆเนี่ยตามันก็ถี่นะแต่ว่าพอเวลาปล่อยยาวไปใหญ่ไปเนี่ยเวลาเขียงปุ๊บเนี่ยกิ่งออกมาห่างกันซะงั้นเนี่ยนะครับนั่นแหละครับมันทำให้เราทำงานได้ยากขึ้นนะไม้มันจะจบได้ช้าลงนะไม้มันจะจบได้ช้ามากๆนะครับเพราะว่าลักษณะการแตกยอดแตกตาของไม้เนี่ยนะภายใต้ชื่อว่าต้นไกลเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นธรรมชาติของมันนะซึ่งก็แน่นอนครับมันก็มีวิธีแก้อยู่วิธีเดียวนะครับนะวิธีแก้อยู่2 3วิธีวิธีแรกก็รอตาขยายนะครับรอตาขยายนะครับเขียง1เขียง2นะครับรอตาขยายส่วนอีกวิธีนึงก็พยายามม้วนกิ่งนะพยายามม้วนกิ่งให้กิ่งมันเอี้ยวเยอะๆเวลาเขียงกิ่งเนี่ยมันก็จะได้ออกมาแบบหลายๆอันหน่อยหลายๆอันให้เราหน่อยมันก็มีอยู่เท่านั้นนะครับวิธีแก้เวลาเขียงนะครับเวลาเขียงแล้วอยากจะให้กิ่งมันออกมาตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการถ้าไม่เขียงซ้ำได้หลายรอบก็ต้องดัดม้วนเอี้ยวเวลาเขียงปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้มีถ้าม้วนเอี้ยวเนี่ยนะมันก็จะได้มีกิ่งใหม่งอกออกมาตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างให้เราเลือกไงถ้าไม่ใช่นั้นไงโอ้โหตัดทำดัดอยู่นั่นแหละนะครับไม่จบสักทีต้นนี้ก็เป็นปีแล้วเนี่ยนะเป็นปีแล้วเนี่ยนะลูกค้าถามนะเจ้าของไม้ถามนะเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะไม่รีบนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จทีพวกตอบไม่ได้กว่ามันจะเสร็จนะครับก็คือถ้าเกิดเราเอาทั้งกิ่งมาโดยที่ไม่ทดเป็นจังหวะไม่ทดเป็นจังหวะเลยเราเอาทั้งกิ่งมาไอ้เรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากนะครับเอาทั้งกิ่งมาดัดเอี้ยวนะครับแล้วก็รอแขนงซ้ายขวาไอ้นั้นไม่ใช่เรื่องยากมันยากกับอีตรงที่ว่าเราทดเป็นจังหวะเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะยากแต่ว่าถ้าเกิดทำเราผ่านขั้นตอนการทดเป็นจังหวะผ่านการดัดเอี้ยวผ่านการตัดอยู่นั่นแหละนะไปเรื่อยๆเนี่ยไม้มันจะเกิดความเก่าความขลังขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับเรื่องของต้นไกลนะนะเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆว่าเวลากิ่งมันออกมาแล้วเนี่ยนะปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันเป็นอย่างไรไปดูกันครับไร่กันมาตั้งแต่กิ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นแขนง
แล้วอันนี้ก็เป็นกิ่งหลักแต่กิ่งหลักเนี่ยมันยังใหญ่ไม่พอแล้วจังหวะเนี่ยนะครับเนื่องจากไม้มันใช้เวลานานบางทีผมก็ปล่อยลืมนะพอปล่อยลืมแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยจังหวะมันไม่ได้นะก็เลยลอยผมเลยจะต้องเลี้ยงกิ่งหลักของกิ่งที่หนึ่งใหม่เพื่อที่เราจะเขียงบริเวณตรงเนี้ยให้แขนงหน้ามันออกมาบริเวณตรงนี้ถ้าตรงนี้มันชิดมากไปนะก็เลยต้องใช้บริเวณตรงนี้อันนี้คือลักษณะของกิ่งหนึ่งนะอันนี้คืออันแรกเลยนะครับกิ่งหนึ่งพอไปดูกิ่งสองนี่ครับกิ่งสองทางด้านนี้ล้ออันนี้ข้างกิ่งแขนงแรกนะครับกิ่งแขนงแรกเนี่ยได้แล้วนะครับเขียงปังเข้าไปแล้วก็เป็นกิ่งที่โชคดีมากเลยไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังไม้กันนี่ครับที่ผมบอกว่าโชคดีมากเขียงปังเข้าไปนี่นะครับออกมาสองเห็นไหมครับโชคดีอยู่กิ่งเดียวเองนอกจากนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะสุดๆเนี่ยใบมันจอกเป็นแบบลักษณะของแดงเลือดนกนะไม่ใช่สีชมพูไกลภูเขานะครับกิ่ง2นะผมก็เลยรออีกหน่อยนะปล่อยให้โตขึ้นไปนู่นน่ะรอให้มันใหญ่อีกหน่อยอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงแล้วผมก็จะเขียงบริเวณแถวๆนี้นะครับเขียงแถวนี้แล้วก็ทําแขนงหน้านะครับแล้วก็เอี่ยวไล่ๆไปจนมันจบพอไปถึงกิ่งหลังออกอยู่ทางนู่นนะครับกิ่งหลังอยู่ข้างหลังนู่นนะครับก็เพิ่งจะเขียงไปเมื่อกี้นี่เองแล้วอันนี้มันเป็นกิ่งหน้านะครับกิ่งหน้ามันจะออกมาอยู่ก่อนกิ่งหลังนะครับมันก็จะเป็นลักษณะซ้ายขวาหน้าแล้วก็ไปหลังแต่ว่าผมดูโดยรวมแล้วมันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ผมก็เลยเก็บกิ่งหน้าตรงนี้ไว้ถ้าไม่เก็บกิ่งหน้าตรงนี้ไว้เนี่ยโอ้ตรงนี้มันจะโล่งเลยนะโล่งเลยก็เลยต้องเก็บกิ่งหน้ากิ่งนี้ไว้นะต้องเก็บกิ่งหน้าตรงนี้ไว้แล้วขึ้นไปสลับนู่นออกไปซ้ายไปขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็ช่วงบนช่วงยอดนะครับใกล้ๆจบนี่ครับลักษณะของกิ่งนะที่ผมบอกนี่ครับเวลาเขียงปุ๊บเนี่ยกิ่งมันออกนี่เลยบนล่างอย่างนี้เลยนะซ้ายขวาก็จริงอยู่แต่ว่ามันออกมาให้ห่างกันเงี้ยโอ้โหแล้วแก้ไม้กว่าจะแก้ลักษณะนี้นะผมเคยแก้ไม้มาแล้วเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะแก้ได้เพราะอันนี้เพราะกิ่งนู้นเราทำเป็นแขนงกิ่งนี้เราสร้างเป็นกิ่งหลักเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตรงนี้ให้อ้วนนะให้อ้วนแล้วตรงนี้มันจะเป็นแท่งนะตรงนี้ต้องใช้เวลาในการตัดในการทายาทาแผลเพื่อแก้ไม้นะอันนี้คือนิสัยของมันนะอันนี้ผมเคยทำมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของต้นไกรเรื่องของการแก้ไม้ที่ออกมาลักษณะแบบนี้เพราะมันจะดูเหมือนแขนงเนี่ยโอ้โหมันใหญ่ทื่อไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วอันนี้เป็นกิ่งหลักอนาคตดัดเอี้ยวกิ่งหลักอนาคตดัดเอี้ยวตรงนี้ต้องมีการปาดอีกแก้ไปแก้มาแก้จนมันเล็กไปเองอ่ะผมเคยทำขึ้นมาข้างบนเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะขึ้นมาข้างบนอีกนี่ออกมาอันเดียวเนี่ยโอ้โหเสงเป็ดนะครับล้อตาขยายแล้วมาเขียงกันใหม่แล้วถึงจะได้ซ้ายขวาอันนี้ช่วงยอดนะครับช่วงยอดเดี๋ยวจัดการม้วนยอดจบอีกนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นไกรออกมาเป็นแบบนี้ต้องแก้กันแทบทุกกิ่งนะครับแก้กันแทบทุกกิ่งแก้จนเหนื่อยอ่ะแก้จนชินน่ะนะครับแก้จนรู้อ่ะนะครับบางทีเขียงปุ๊บเข้าไปเนี่ยไม่ออกเลยสักกิ่งเนี่ยครับเนี่ยแต่ผมกล่าวว่าผมจะตัดทิ้งนะเดี๋ยวผมให้โอกาสมันก่อนให้โอกาสมันก่อนถ้าแกยังไม่ออมออกมาให้ฉันนะฉันตัดแกทิ้งแน่เพราะว่าเรามีกิ่งนี้แล้วไงนะครับเรามีกิ่งนี้แล้วเพราะเดี๋ยวข้างบนมันก็เตรียมจบอยู่แล้วอะแล้วถ้าแกไม่ออกมาให้ฉันนะฉันตัดแน่เนี่ยนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอตาขยายแล้วมาเขียงใหม่อีกทีนึงรออีกอะนะครับเสียเวลาอีกอะนะครับลักษณะของมันแต่ว่าดั้งเดิมทางด้านนี้อันนี้เพิ่งจะทำแผลใหม่นะเพิ่งจะทำแผลใหม่ทายาเมื่อกี้นี้หนาเปิ่งเลยจริงๆแล้วด้านหน้ามันอยู่ตรงนี้นะด้านหน้ามันอยู่ทางนี้นะแต่ว่าผมไม่ชอบนี่นะครับผมชอบด้านนี้นะด้านนี้เป็นด้านหน้ามากกว่าด้านหน้ามากกว่าผมก็เลยเลือกเอาด้านนี้ผมชอบตรงที่มันมีแผลนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆไปแผลมันนี่ครับเนี่ยผมชอบตรงที่มันมีแผลเนี่ยผมก็เลยเลือกเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าหน้าไม้และอีกอย่างมันเห็นหินด้วยโชว์หินด้วยนะอันนี้เป็นรากใหม่นะ
เป็นรากใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยรากใหม่แผลไม่ต้องกลัวผุผมทายาไว้เยอะแข็งปกกลายเป็นหินไปแล้วนะก็ไม่เถอะไม่เชิงหรอกมันก็เป็นไม้แหละแต่ว่ามันแข็งปกเลยนะไม่มีผุเนี่ยก็รอกันนะนี่เป็นเอามาทําคลิปให้กับเพื่อนๆดูนะเกี่ยวกับเรื่องไกลๆใกล้ๆนะต่อใหญ่ๆนะทําส่งลูกค้านะต้นนี้บอกราคาได้เลยในราคา 20,000 บาทที่ผมทําส่งลูกค้านะเอาละเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะว่ามันเป็นมามันเป็นยังไงนะครับต้นไกลเนี่ยนะมันยากมันเย็นยังไงเวลาตัดแต่งเวลาเขียงนะกิ่งออกมาตรงไม่ตรงอย่างไรเป็นไม้ที่ผมยอมรับว่าสร้างยากพอๆกับตะโกถึงแม้ว่ามันจะโตเร็วกว่าโตไวกว่าตะโกแต่ความแต่การสร้างเนี่ยยากพอๆกับตะโกเลยสร้างยากเพราะเขียงกิ่งมันออกมาลักษณะนี้ไงนะมันจึงยากตรงเรื่องของการทำกิ่งให้มันมีความเอี้ยวมีความอ่อนช้อยดูสวยงามเนี่ยนะมันทำยากนะพอๆกับตะโกผมทำตะโกอยู่เนี่ยต้นเป็นแบบสวนป่านะเป็นแบบสวนป่าต้นเท่าด้ามมีดแล้วนี่แหละเชื่อไหม 4-5 ปีแล้วเนี่ย 4-5 ปีแล้วยังไม่จบอ่ะนะตัดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขียงเดี๋ยวอะไรเพื่อที่จะต้องเลี้ยงกิ่งให้มันดูสละสลวยไม่ดูทื่อไม่ดูแบบของปลอมอะไรเงี้ยนะเพื่อให้ดูมันเหมือนสมจริงมากที่สุดนะก็ตัดกันอยู่นั่นแหละนะตัดเพื่อที่จะให้มันออกมาดูดีที่สุดนะมันก็เลยจบยากมากตะโกถ้าเราจะเอาให้มันสวยเช่นกันได้นะครับจบยากแต่ก็อย่างว่าเนี่ยนะมันก็คุ้มถ้าเราทำไม้ที่สร้างยากๆแล้วจบออกมาแล้วดูดีเนี่ยนะมันรู้สึกว่าเราได้ความภูมิใจนะเราได้ความภูมิใจแล้วได้ความท้าทายเมื่อเราสร้างไม้ยากๆแล้วเราสร้างให้มันสวยงามนะให้มันสวยงามจนคนผ่านไปผ่านมาเข้ามาชมเขาเห็นแล้วเขาทักว่าในการทำกิ่งในการจัดระเบียบในการเล่นขนาดลำเล่นขนาดแขนงนะครับกกใหญ่ไปเลี้ยวเล็กอะไรแบบเนี้ยนะมันจะได้แบบนั้นนะครับมันจะได้แบบนั้นมันทำให้ถ้าเราทำอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะถ้าพวกเราทำอย่างที่ผมพูดแล้วมันจะมีกิ่งกกใหญ่ไปเลี้ยวเล็กมีการตัดมีการทดมีการดัดเอี้ยวนะเพื่อให้ดูมีลีลาแล้วมีเสน่ห์เนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เรื่องของเวลาแล้วก็ประสบการณ์นานเท่าไหร่ก็ช่างมันลูกค้าบอกว่านานเท่าไหร่ก็รอ ลูกค้าถ่ายรูปไปติดไว้บนหัวนอนเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะ เอาหน้านะครับลูกพี่นะครับเอาหน้านะยังไงผมก็ต้องทำไม้ให้มันสวยๆเวลาไปตั้งที่บ้านของพี่แล้วเนี่ยคนเขามาดูเขาจะได้ไม่มาด่าคนสร้างนะเขาจะได้ถามว่าใครเป็นคนสร้างนะครับก็จะได้บอกกันอย่างได้เต็มปากเต็มคำว่าเมกะบอนไซเป็นคนสร้างต้นไม้ต้นนี้มาส่งให้นะไม่ใช่เขาบอกใครสร้างไว้แต่ทุเรศชิบหายเลยใช่ไหมนะครับเราก็ต้องสร้างให้มันดูดีนะครับสร้างให้มันดูดีนะไม่ใช่ว่ามีใครมาดูแล้วโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยบอนไซหรือว่าไม้เกาะกลางอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็ต้องสร้างให้มันดูดีให้มันดูสะดุดตานะครับใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นแล้วก็เหลียวหลังนะครับอยากจะกลับมาดูอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถามราคาอุ้ยต้นนี้ปล่อยไม่อยากซื้อต่อจังเลยอะไรเงี้ยสร้างไม้ให้มันออกมาเป็นแบบในอารมณ์แบบนั้นให้คนเขาเห็นแล้วเขาอยากได้ประมาณเนี้ยโอเคนะครับก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่านะต้นไกลมันเป็นยังไงนะครับประวัติต้นนี้มันเป็นมายังไงเนี่ยต้นนี้ก็เอามาจากนู่นราชบุรีเอามาสร้างต่อตัดทิ้งออกไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าของเดิมสร้างไว้ไม่ได้ถูกชะโลกไม่ได้ถูกชะตาตัดทิ้งเรียบนะครับแทบจะเหลือแต่ต้นน่ะนะครับแล้วก็เอาดึงกิ่งมาใหม่สร้างกิ่งมาใหม่โอเคนะมาคุยให้กับเพื่อนๆฟังแล้วค่อยเจอกันใหม่กันแล้วกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ